ระบาดสมภาวันไม่ข้าราชการสาวโดนนายกอบต.ศรีสะเกษซ้อมน่วมเจ็บสาหัสแค้นไม่ยอมเซ็นรับงานสร้างถนนฉาวโกงกลายเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตให้ความสนใจอย่างมากเมื่อมีข้าราชการสาวในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษรายหนึ่งร้องทุกข์เนื่องจากเธอถูกนายกอบต.ทำร้ายร่างกายด้วยการบีบคอพร้อมมาทั้งกระชากร่างทุ่มพื้นจนนิ้วเท้าแตกช้ำทั้งตัวเพตุเพราะแค้นไม่ตรวจรับงานถนนสร้างผิดแบบโดยที่สภ.ราศีเสลดศรีสะเกษนางสาวนันทวดีอักขบุตรอายุ39ปีอาชีพรับราชการตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลอบต.แห่งหนึ่งในเขตอำเภอราศีสลัยพร้อมด้วยพันตำรวจโทวิจิตรโพสิทธิพันธ์ทนายความชื่อดังของจ.ศรีสะเกษได้พยุงร่างที่ฟกช้ำไปทั้งตัวขาข้างขวาเข้าเฝือกที่บริเวณข้อเท้าเข้าพบกับร้อยตำรวจเอกปรีชานาคาแก้วพนักงานสอบสวนสภ.ราศีสลัยเพื่อแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีอาญาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอบต.แห่งหนึ่งซึ่งได้ทำร้ายร่างกายนางสาวนันทวดีทำให้ได้รับบาดเจ็บตามร่างกายหลายแห่งบริเวณลำคอด้านซ้ายมีรอยขูดซึ่งร้อยตำรวจเอกปรีชาได้รับแจ้งความดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายไว้แล้วด้านนางสาวนันทวดีอักขบุตรอายุ39ปีข้าราชการสาวที่เคราะห์ร้ายให้ยการว่าเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกาของวันที่10กันยายน63ที่ผ่านมาตนได้เดินทางกลับมาจากธนาคารแห่งหนึ่งของอำเภอราศีสลัยเพื่อไปเบิกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนำเอามาจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบพอกลับมาถึงสำนักงานกำลังเดินจะขึ้นบันไดสำนักงานได้พบนายกอบต.กำลังเดินขึ้นบันไดอยู่ด้านหน้าของตนแต่พอนายกอบต.หันมามองเห็นตนที่กำลังเดินขึ้นบันไดมานายกอบต.ได้เดินเข้ามาหาและพูดว่ามึงจะเอาอะไรกับกูและได้เข้ามาใช้มือทั้งสองข้างและมีมือข้างหนึ่งถือกุญแจพวงใหญ่อยู่บีบคอของตนอย่างแรงจากนั้นได้ลากเอาร่างของตนลงมาจากบันไดแล้วผลักพุ่งตนให้ล้มลงกับพื้นที่ทางเดินก่อนขึ้นบันไดอย่างแรงโดยมีเจ้าหน้าที่ของอบต.หลายคนเห็นเหตุการณ์ซึ่งขณะที่ตนล้มลงกองอยู่กับพื้นนายกอบต.จะเข้ามาทำร้ายตนอีกแต่ว่ามีผู้อำนวยการกองคลังและเจ้าหน้าที่ชายหลายคนเข้ามาห้ามและได้ดึงเอาตัวของนายกอบต.ออกไปภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนางสาวนันทวดีให้การต่อว่าจากนั้นมีเพื่อนเจ้าหน้าที่หลายคนมาพยุงร่างของตนขึ้นจากพื้นที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณลำคอหัวเข่าทั้งสองข้างและบริเวณเท้าขวาออกไปจากที่เกิดเหตุจากนั้นปลัดอบต.ได้เข้ามาดูอาการของตนและบอกว่าให้กลับไปที่บ้านซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ15กิโลเมตรเนื่องจากเกรงว่าอาจจะโดนนายกอบต.ทำร้ายอีกเพื่อนที่ทำงานด้วยกันจึงได้ขับรถของตนนำตนไปส่งที่บ้านต่อมาวันที่11กันยายน63ตนได้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลราศีสลัยเพื่อให้แพทย์รักษาอาการบาดเจ็บตามร่างกายซึ่งแพทย์ตรวจพบว่ามีรอยครูดด้วยของแข็งที่บริเวณลำคอด้านซ้ายหัวเข่าทั้งสองข้างมีรอยช้ำบริเวณต้นแขนเป็นรอยเขียวช้ำและที่บริเวณนิ้วเท้านิ้วก้อยกระดูกร้าวแพทย์ได้ใส่เฝือกเอาไว้โดยแพทย์แจ้งว่าต้องใส่เฝือกเอาไว้อย่างน้อย7วันจนกว่าอาการจะดีขึ้นซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ทำให้ตนได้รับบาดเจ็บและมีความอับอายต่อเพื่อนข้าราชการทุกคนที่พบเห็นเหตุการณ์เป็นจำนวนมากทั้งนี้นางสาวนันทวดียังกล่าวด้วยว่าสาเหตุที่ถูกทำร้ายอย่างโหดเหี้ยมนี้
คาดว่าเกิดจากการที่ตนไม่ยอมลงนามตรวจรับงานจ้างเหมาทำถนนสายบ้านครั่งไปยังบ้านกระดาวหมู่7ระยะทาง800เมตรงบประมาณในการก่อสร้าง1,100,000บาทซึ่งครบกำหนดแล้วเสร็จตั้งแต่เดือนมิถุนายน63แต่ว่าตนซึ่งเป็นประธานตรวจรับงานก่อสร้างกับกรรมการทั้ง3คนไม่ยอมลงนามตรวจรับงานเนื่องจากตรวจพบว่าการก่อสร้างถนนไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการตามสัญญาเช่นเหล็กและหินไม่เป็นไปตามแบบซึ่งเรื่องนี้ได้มีการร้องเรียนไปยังสตงจศรีสะเกษปปชจศรีสะเกษปปทภาค3กอรมนศรีสะเกษให้เข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วและพบว่าผิดจริงอีกทั้งกรมทางหลวงได้มาตรวจสอบโดยการเจาะถนนเพื่อเอาลูกปูนไปตรวจสอบแล้วพบว่าไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการทำให้ส่วนราชการข้างต้นมีการดำเนินการตรวจสอบการทุจริตดังกล่าวตามกฎหมายซึ่งการที่ตนถูกทำร้ายอย่างโหดเหี้ยมครั้งนี้ยืนยันว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุดพันตำรวจโทวิจิตรโพสิทธิพันธ์ทนายความชื่อดังของจศรีสะเกษกล่าวว่าจากการที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานแล้วเชื่อว่าเหตุที่นางสาวนันทวดีลูกความของตนถูกทำร้ายครั้งนี้ต้องมีสาเหตุมาจากการทุจริตการก่อสร้างถนนงบประมาณ1,000,000บาทเศษอย่างแน่นอนเพราะจากการที่ได้สอบถามข้อมูลจากนางสาวนันทวดีแล้วไม่พบสาเหตุโกรธเคืองอื่นใดนอกจากเรื่องนี้เรื่องเดียวเท่านั้นซึ่งต้องดำเนินคดีอาญาต่อนายกอบต.คนนี้จนถึงที่สุดร้อยตำรวจเอกปรีชานาคาแก้วพนักงานสอบสวนสภ.ราศีสไลด์กล่าวว่าคดีนี้ได้รับแจ้งความร้องทุกข์เอาไว้แล้วซึ่งขั้นตอนต่อไปจะได้ทำการส่งตัวผู้เสียหายไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลราศีสไลด์เพื่อให้แพทย์ทำการชันสูตรบาดแผลจากนั้นจะได้เชิญพยานที่เห็นเหตุการณ์มาสอบปากคำและจะได้รวบรวมพยานหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีต่อผู้ที่ถูกกล่าวหาต่อไปเรื่องนี้ได้รายงานให้พันตำรวจเอกฉัตรภัทรแก้วจันดีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรราศีสไลด์ได้รับทราบแล้วและได้สั่งการว่าให้รวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วนเพื่อให้ความเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ายตามกฎหมายอย่างเต็มที่ต่อไปขอบคุณภาพปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน Big Brother หลุดปากมีผู้ชายเป็นผู้ใหญ่ใจดีขอใช้หนี้แทนดูแลตลอดชีวิตโดยล่าสุดติ๊กได้ออกมาชี้แจงถึงกรณีที่เรื่องวินมอไซค์บอกตนกู้หนี้นอกระบบส่วนตัวขอโทษที่พูดไม่ได้มากเพราะไม่อยากพาดพิงถึงคนที่รักหรือเจ้าหนี้คนไหนไม่ทราบเจตนาอดีตเจ้าหนี้ออกมาแฉยันเคลียร์เรียบร้อยแล้วปัดนี้หายตามตัวไม่ได้ตามที่ถูกกล่าวถึงลั่นไม่เคยท้อขอเลือกที่จะสู้ตอบไม่ได้ว่าเคลียร์หนี้หมดเมื่อไหร่ไร้คนช่วยเหลือเรื่องเงินบอกที่ก้าวออกมาเพราะลูกอีกทั้งพี่หนุ่มคอยมองอยู่ไม่โกรธหากใครจะด่าว่าตนมองคำด่าเป็นกำลังใจให้ตนเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องพี่หนุ่มไม่ได้ใจร้ายสิ่งที่ฝ่ายชายทำอาจจะผิดหวังในตัวตนชมพี่หนุ่มเป็นสามีที่ดีมากขออย่าตำหนิพี่หนุ่มรับงานรุมขอบคุณทุกคนที่ติดต่อมาเพราะเป็นช่องทางเดียวในการหาเงินตอนนี้เลยมีผู้ชายหลายคนเสนอมาปลดหนี้ให้และขอดูแลแต่ขอไม่รับเพราะอยากกลับไปเป็นแม่ของวีจีแบบภาคภูมิใจฝากถึงพี่หนุ่มว่าขอโอกาสมันมากเกินไปขอทำให้สิ่งที่พี่หนุ่มให้โอกาสดีกว่างานนี้เมื่อถามว่าหนี้ 3.5ล้านที่บอกไปจริงไหมติ๊กร่ำให้เผยว่ามันคือหนี้ที่ไม่ใช่การพนันทั้งหมดมีมนทินการพนันเข้าไปเกี่ยวและหนี้ส่วนที่เอาเงินของลูกไปปิดหนี้บางส่วนซึ่งติ๊กอยากเอาเงินส่วนนี้คืนวิจิคืนพี่หนุ่ม
บางทีจะทำให้รู้ว่าความรักไม่เกี่ยวกับเงินทุกอย่างอย่าคิดว่าความรักต้องมาจากเงินหรือแก้ปัญหาเงินมีคนจะปลดหนี้ให้หมดให้เงินหลายล้านเราไม่เอาเราต้องแลกอย่างอื่นไหมเราอยากแก้ไขในสิ่งถูกต้องภาพพจน์สะอาดไม่ใช่ทำสิ่งสกปรกปลดหนี้ลูกจะไม่ภูมิใจก็มีข้อเสนอมีผู้ชายติดต่อดูแลจะเอาเงินมาช่วยต่างๆจะโทษว่าเขาผิดก็ไม่ได้การช่วยแตกต่างกันทั้งหวังผลไม่ให้ฟรีและให้ฟรีก็มีติ๊กเผยอีกว่าพี่หนุ่มไม่ต้องการเห็นเราออกมาแบบนี้ถ้าจะขอโอกาสคงมากเกินไปสำหรับคนทำผิดขนาดนี้ผิดมากขอทำในสิ่งที่เขาให้โอกาสเรามาแล้วให้ดีขาวสะอาดไม่มีมลทินภาพของแม่ที่จะลบตรงนี้ได้ตอนนี้มีคนล้มจากพนันเยอะมากไดเรกเข้ามาเยอะเราออกมายอมรับสังคมได้เขาก็มายอมรับกับเราเป็นกำลังใจให้เราคนติดพนันไม่อยากใช้ชีวิตแบบนั้นต้องหันไปดูครอบครัวช่วยเขาวันที่ขอร้องหรือเปล่าจนต้องหาเงินหมุนทะลำลึกไปอีกอันนี้ไม่ใช่ชีวิตติ๊กแต่คนที่ได้เร็กมาบอกอยากให้ช่วยเขาจะได้ไม่ถลำไปมากกว่านี้อีกรีบเรียงสยามนิวส์